ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันพุธที่31ตุลาคมต้องบอกเลยจะมีในเรื่องของความวุ่นวายใจเกี่ยวกับบริวารสั่งงานบริวารแล้วนะคะไม่มีความชัดเจนมากขึ้นการค้าขายต่างๆระวังจะเจอคู่แข่งที่คาดไม่ถึงแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะรับซ้ายจ่ายขวานะคะระวังในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรต่างๆถ้าของยังไม่ใช้นะคะอย่าเพิ่งซื้อเก็บเงินไว้จะดีกว่านั่นเองในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะก็รักใครก็ทุ่มไปให้เต็มที่นะคะอย่าไปคิดอย่าไประแวงนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดระแวงเราไปหวงตัวเรานั่นแหละค่ะจะเป็นภัยต่อตัวเราเองก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสด้วยนะคะ